สายตรงอยู่ครับผมโอ้ดีมากเลยนะก็ดีมากเลยแบบกล้องวิดีโอที่แบบถ่ายการเคลื่อนไหวชัดถ่ายกลางคืนชัดมากแล้วก็สวยงามครับผมแถมยังมารวมกับกล้องของฮัสเซิลบลัดแล้วสุดยอดอยากให้ลองใช้ถ่ายน้องได้แบบชัดเลยใช่ไหมครับฟังก์ชันเป็นน้องคนไหนครับน้องแมวอ่าครับใช้ง่ายเนาะได้ครับราคาสบายกระเป๋าแล้วแต่คนชอบที่สุดที่เราชอบอะไรที่สุดเลยทุกอย่างเลยครับสวยแค่เห็นหรือยังครับสวยมากเลยแล้วก็ถ่ายกล้องมันแบบมันโปรมากในสำหรับมือถือนะครับผมฝากให้คนแบบว่าอยากจับจองใช่ครับผมก็จะพร้อมให้จับจองกันแล้วครับพรีออเดอร์แล้วตอนนี้ก็อย่าลืมติดตาม Oppo Find X5 Pro 5G นะครับผมตามด้วยครับคือมีเป็นหนุ่มคือคุณหนุ่มแล้วลูกอ่อนผมงอกหมดแล้วเนี่ยลูกอ่อนไงช่วงนี้ใช่ครับเป็นลูกชายสองทำไมใจอ่อนไปเลี้ยงเองเมื่อก่อนติดก่อนนั่นเองก็ได้มาครับผมมันเป็นพรหมลิขิตครับผมมีคนมาให้เลี้ยงใช่ครับก็กลายเป็นลูกชายเราไม่เคยรู้สึกรักอะไรขนาดนี้คือออกมาก็คิดถึงกลับแล้วไม่ได้ตอนเก่งของมาโน้ตไม่ทันหรือไม่ต้องลืมไปแล้วเนี่ยใช่ผมไม่รู้เป็นใครแล้วลืมไปแล้วมีแต่ลูกรักสองคนนี่แหละรักมากเลยครับแหลมจ่อยดีแล้วพี่คนโตที่แหลมจ่อยดีแล้วไม่ใช่คนเดียวอ่ะคนเดียวในคนเดียวได้แหลมจ่อยดีแล้วสุวรรณเมธนนท์ใช่อีกคนนึงที่หลีมู่ไปสุวรรณเมธนนท์อ๋อไอ้นะเต็มแหลมจ่อยที่แล้วเรียกลูกรักคนนึงแล้วก็คนนึงเรียกอ้วนอ๋อแล้วทำไมไม่เรียกชื่อที่ตั้งมามันยาวไงเฮ้ยแหลมจ่อยดีแล้ววันนี้ก่อนเลยเราจะเรียกเสร็จเขาเดินไปไหนที่มาของชื่อมันยังไงพี่ซันนี่อันนี้ชื่อนั้นหรือชื่อจริงมันเหมาะกับหน้าเขาครับอ๋อหน้าเขาแหลมจริงหน้าทำอะไรไม่หรอกมันดูแบบมันต้องชื่อเนี้ยเป็นไปได้มาได้ยังไงอยู่ดีก็มีคนให้มาครับผมให้มาแบบว่าปลอบใจเราอยู่กับเราทำไมช่วงนั้นเราเหงารักมากไม่รู้อยู่ดีก็ได้มาเองครับเห็นแล้วถูกชะตาเลยเหรอใช่ครับเห็นหน้าเรากอดรัดฟัดเหวี่ยงทุกวันผมรู้สึกว่าเวลาคนชอบบอกว่าเอ้ยเป็นทาสแมวนิสัยไม่ดีก็ผมดีมากเลยรู้สึกชีวิตดีมากเลยเวลามีแมวเรียกว่าเราเข้าวงการทาสแมวเลยตอนนี้ไม่ใช่ทาสด้วยแต่เขาเป็นเด็กดีแบบเด็กดีสุดคนละคนชอบบอกว่าแมวนี่ใส่ไม่ดีแมวชอบนู่นชอบนี่แมวชอบปวดเราโหดีว่าผมดีมากบ้านยังไม่เละใช่ไหมไม่เละครับผมเด็กดีครับผมไม่มีการขวนโซฟาไม่มีอะไรเลยแมวกับเราใครเด็กดีมากอะไรนะฮะแมวกับเราอยากเล่นมะม่วงกวนแต่ช่างมันเถอะเฮ้ยมีใครช่วยเลี้ยงไหมได้นะครับมีใครช่วยเลี้ยงไหมไม่มีครับเลี้ยงอยู่คนเดียวอุ้มสองมือครับแบบตอนนี้คือในมือถือมีแต่รูปน้องใช่ครับส่วนใหญ่ครับปกติไม่ถ่ายตัวเองอยู่แล้วหลงเบอร์ไหนอ่ะไม่เคยรักอะไรขนาดนี้จริงๆรู้สึกแบบโอ้โหทำไมแบบรู้สึกได้ขนาดนี้ไม่เคยรักแฟนขนาดนี้ไม่รู้จะจำไม่ค่อยได้ความจำผมไม่ค่อยดีคิดอะไรไม่ออกครับหาคนมาช่วยเลี้ยงไหมล่ะต้องสองตัวนี่เราต้องเลี้ยงเองหน้าที่รับผิดชอบกันแล้วเพราะเขาคือลูกเราครับเป็นลูกชายทั้งคู่กี่ขวบคนหนึ่งขวบครึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเดือนนี้วันเกิดเขาเดือนนี้จัดปาร์ตี้ให้ไหมคะอะไรนะแต่ปาร์ตี้วันเกิดให้ไหมคะไม่ต้องขนาดนั้นมั้งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเกิดว่าผมไม่รู้เขาผมว่าไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้วันเดือนปีอะไรเขายังไม่รู้เลยผมว่ากำหนดเองได้ไหมอะไรนะกำหนดเองได้ไหมจะได้บอกว่ามีวันให้เขาไงไม่ได้ไม่รู้วันเกิดรู้วันเกิดรู้ใช่ครับเขาแค่เขาไม่รู้ตัวเขาเกิดเวลาเขาจะมาออกมาข้างนอกใครดูแลเขาหรือเขาดูแลกันเองมีหลายดูแลกันเองได้ครับผมได้ก็เมื่อวานผมไม่อยู่บ้านเขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของปักกันจริงแล้วเขากลับมายังไงอะไรนะนั่งมอเตอร์ไซค์กลับมาไปจากพี่วินบอกเนี่ยมันส่งแล้วแล้วบอกวินไปส่งแล้วบ้านผมเป็นล็อกดิจิตอลด้วยก็สแกนนิ้วเข้ามาเก่งนี่ไม่อยู่วันนี้ออกไปทำอะไรไปเล่นหุ้นแล้วมั้งหรือไปทำอะไรสักส่วนเข้าวงการไหมอะไรนะครับต้องถามเขาก่อนมีใครติดต่อเขาฉากอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากไปถ่ายโฆษณาเนี่ยเรื่องเนี้ยโพนี่ก็มีถ่ายโฆษณากับแมวด้วยเหมือนกันเขาใช้ตัวอื่นเราไม่เชื่อตัวของเราเราไม่ดังลูกเราเลยนะอย่าเลยก็ใช้แบบว่าแมวที่เขาเป็นทาเลนต์จริงแมวเหมือนกันหมดนะสอนไม่ได้ครับมีถึงขั้นแบบติดกล้องวงจรปิดไว้ดูแมวที่บ้านมันมีเครื่องให้อาหารที่สามารถมีกล้องได้เลยครับผมไม่ติดโทรศัพท์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 ไม
ชอบแบบกล้องวงจรปิดแบบคุยกับแมวนอนด้วยกันเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวกล้องวงจรปิดจะดูแมวไอ้อย่างอื่นมันเดินผ่านไม่คุ้มมันจะชอบมีแบบว่าสัญญาณกันขโมยที่แบบเป็นเซ็นเซอร์ถ้าอยู่ดีมันดังไม่มีใครหรอกนะฮะไม่คุ้มนอนด้วยกันไหมคะนอนด้วยกันทุกคืนแมวมากใช่ถูกต้องถามถึงหัวใจหน่อยคุณแม่ครับผมตอบดีๆนะดีบังคับผมด้วยแหละหัวใจยังไงในแง่ไหนโสดเรียงโสดใช่ไหมโสดครับผมไม่คิดจะมีหรือแก่แล้วผมอยู่นี่แหละเนี่ยผมงอหมดแล้วเนี่ยมีลูกติดอีก2เอออย่างนิสัยก็ไม่ดีนั่นแหละผมอยู่อย่างนี้แหละไม่มีคนเดี๋ยวไม่มีคนช่วยร้องไห้ได้ไหมฮะได้ครับขอชูดครับผมมีความโสดไหมคะมีความโสดอะไรนะมีความโสดมันดีใช่ไหมไม่ได้คิดว่าดีหรือไม่ดีเออก็อยู่อย่างนี้ของเราไปพี่ธนีตั้งใจจะเป็นโสดใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่เอาใครตั้งใจอะไรไม่ใช่ตั้งใจเรียนมันคนละประเด็นกันจะไม่มีแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสรอมาไงเราก็รอมาแต่บอกแกแล้วปล่อยให้เขาอยู่นี่แหละมันยังไม่เจอคนที่ใช่เขาไม่อยากอยู่กับผมแล้วผมไปเออลูกติดอีกเศร้าแต่คนต่อคิวเยอะนะพี่ธนีเป็นนี่เลยฮะอะไรนะครับแบบเป็นเล็กๆจิ้มมาจีบไม่มีครับผมนี่แต่แบบบอกว่าผมเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับพอดีผมเนี่ยบาดเจ็บอย่างนู้นอย่างนี้ขอยืมตังค์ครับเราก็เจอเหมือนกันไม่ใช่ครับเป็นไงตอนพี่แบบก็ดีครับหมอปลาก็มาบางทีผมหมอปลานะครับผมว่าบ้านคุณดีผีเอาไว้ให้ผมสัก500แล้วพี่เจอเยอะไหมหมอปลาปลอมไม่เยอะมีเยอะนิดหน่อยมีโรนัลโดที่เจอมีมั้ยใช่โรนัลโดพิมพ์ไทยด้วยนะตอนเห็นครั้งแรกมีความรู้สึกแรกก็ดีนะฮะรู้สึกดีครับผมใช่ได้คุยกับโรนัลโดตอบเขาไปว่ายังไงนะฮะตอบเขาไปว่ายังไงไม่ตอบดีผมจะตอบเขาทำไมล่ะครับย้อนกลับมาเรื่องแฟนแม่ไม่ถามหรือว่าแบบอยากอุ้มหลานแล้วแม่ไม่คุยกับผมด้วยซ้ำฮะไม่คุยเลยเศร้ามากเลยไม่เคยคุยกับผมเลยเนี่ยนี่ไงคุยกับแมวอีก2คนคิดว่าวันหนึ่งเลยนะไม่รู้ว่าไม่ได้คิดไว้อะแมวก็ไม่ได้คิดนะผมไม่เคยคิดว่าจะเลี้ยงเลยฮะเออสุดท้ายเขาก็มาเองที่บอกว่าถ้าเกิดเขาจะมาเกิดที่บ้านเราหรือได้มันมาอะไรเงี้ยก็จะดีก็อยู่ๆวันนึงมีดีจังเลยรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มาเออรู้สึกว่าในบ้านมีแมวจะพูดอะไรนะรู้สึกว่าผมได้คิดมาหน้าบ้านผมได้คิดอะมาหน้าบ้านไม่น่าดีอะคำถามคือต้องการก็แบบเขาบอกว่าตอนแรกที่นันที่บอกไม่ได้อยากเลี้ยงแมวแต่ก็ได้มาแต่ก็อยากไม่ได้อยากมีแฟนแต่ก็เผื่อวันหนึ่งมันมาทำไมดูให้มาก่อนมาดิมาดิก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่ได้ปิดใจไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอะไรหรืออะไรมีอะไรทำให้หัวหายงอกไหมย้อนอย่าย้อนผมเออเหรอเท่านั้นเหรอฮะนี่เกียรติอ่ะเวลาเราไปกับเพื่อนเพื่อนเขามีลูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีโมเมนต์ไม่มีเลยโอ้โหไม่มีใครคบด้วยซ้ำโอ้โหเปียวปอใช่เปียวปอใช่เปียวปอลูกโตแล้วครับผมเนี่ยเวลาเห็นเขาแบบพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีโมเมนต์แบบว่าอยากมีแบบนั้นไม่พอเห็นเขาก็ต้องอยากได้อย่างเงี้ยแหละแล้วผมไปฉกลูกเขามาเลี้ยงไปดีกว่าอยากเลี้ยงของตัวเองไงไม่ได้คิดไวมันมาทีละอย่างอะชีวิตเราค่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยโฟกัสที่แมวเลยครับไม่ได้โฟกัสเลยครับแล้วสเปคที่แบบนี้เป็นยังไงครับในแง่ไหนครับสเปคผู้หญิงครับไม่มีครับให้เขาเป็นเขาอย่างนั้นแหละครับผมใช่ครับมีงานไม่มีพี่มีอะไรให้ติดตามรู้ผมออกจากวงการแล้วจริงไหมเลี้ยงแมวใช่หนังหนึ่งกับพี่ออกจากวงการเลยมาเลี้ยงแมวไม่นี่เราไม่ทำงานวงการงานตอนนี้ไงให้ออกจากวงการปลาหมอสีมาเลี้ยงเฉยเฉยจะมีผลงานให้ดูไหมเพราะเหมือนที่ท่านนี่ถ่ายมาตลอดไม่รู้ตอนนี้รู้สึกว่าอยากเลี้ยงของเราก่อนถ้าอยากเลี้ยงพวกนี้ก่อนแล้วทำมันก็คงทำเองนะหรือมีใครรอใครดูหรือเปล่ารอดูก่อนเขาก็อยากรอดูหนังรอดูเลยพี่จิ้มมีติดต่อมาไหมคะหรือว่ามีแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่รับมันยังไม่ถึงมันมีช่วงที่ถ่ายไม่ได้ด้วยมันมีเรื่องที่บางเรื่องต้องไปถ่ายต่างประเทศไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องรอมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับมันเหมือนเดิมแค่ว่าเราอ่านอะไรแล้วชอบแค่นั้นเองรอที่ถูกใจเราค่อยรับใช่ครับมันก็เลยจะมีแค่ถ่ายโฆษณาอะไรรอหนังจริงๆมันแบบว่ารอที่ถูกใจเอาอะไรกินอะไรนะครับเอาอะไรผมมีของอาหารกระป๋องแมวผมกินอะไรได้ผม
ไม่มีอะไรเขาก็ไปทำงานหาเงินมาให้เลี้ยงผมได้ใช่สองคนนี้เก่งเดี๋ยวเขาไปหาเงินไปเต้นโชว์หรือคนก็ให้ตังค์เขามาเขามาเลี้ยงผมพึ่งพากันจะให้เป็นลูกผมก็ต้องเก่งโอเคพี่สุนทรครับผมขอบคุณค่ะ